เทศบาลตำบลหล่มเก่าหล่มเก่าเมืองหลบแสนสงบมากเสน่ห์หล่มเก่าเป็นอำเภอเล็กๆที่อยู่ตอนเหนือสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ริมลำน้ำพุงซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำป่าสักมีภูเขาขนาบสามข้างคือทิศตะวันออกทิศตะวันตกและทิศเหนือลมเก่าถือว่ามีพื้นที่ดินอุดมสมบูรณ์มากตามประวัติความเป็นมาบริเวณแห่งนี้เป็นที่ตั้งบ้านเมืองดั้งเดิมเป็นชุมชนมั่นคงมาช้านานโดยมีชื่อว่าเมืองลุ่มหรือเมืองหล่มเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของคนที่มีกลุ่มชาติพันธุ์เชื้อสายเดียวกับลาวหลวงพระบางที่ได้อาศัยแผ่ขยายครอบคลุมต่อเนื่องลงมาในพื้นที่ทางใต้ทั้งฝั่งลาวและฝั่งไทยรวมถึงแถบแม่น้ำป่าสักตอนบนคนหล่มจึงมีวัฒนธรรมประเพณีและภาษาของตนเองที่มีอิทธิพลจากวัฒนธรรมล้านช้างอย่างชัดเจนตำบลหล่มเก่าอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ห่างจากจังหวัดเพชรบูรณ์ระยะทาง57กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานครระยะทางประมาณ403กิโลเมตรเทศบาลตำบลหล่มเก่ามีพื้นที่5ตารางกิโลเมตรหรือ 3,125 ไร่มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงคือทิศเหนือติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่าและองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาวทิศใต้ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาแซงทางด้านทิศใต้ของอำเภอหล่มเก่าติดต่อกับอำเภอหล่มสักและอำเภอเขาค้อทิศตะวันออกติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่าและองค์การบริหารส่วนตำบลนาแซงทิศตะวันตกติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่าและองค์การบริหารส่วนตำบลวังบานทางด้านทิศตะวันตกของอำเภอหล่มเก่านั้นจะติดต่อกับอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยและเขตอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเทศบาลตำบลหล่มเก่ามีอาณาเขตตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2542แบ่งเขตการปกครองทั้งหมด7หมู่บ้าน8ชุมชนประกอบด้วย 1. ชุมชนวัดตาล 2. ชุมชนศรีสุมัง 3. ชุมชนร่วมใจพัฒนา 4. ชุมชนคนในเมือง5. ชุมชนบ้านกุดช้าง 6. ชุมชนบ้านพรวน 7. ชุมชนบ้านวังเวิน 8. ชุมชนบ้านเหล่าเพิ่มเทศบาลตำบลหล่มเก่าได้รับการจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลหล่มเก่าอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์พุทธศักราช2542มีครัวเรือนทั้งหมด 2,584 ครัวเรือนมีจำนวนประชากร 6,076 คนแบ่งเป็นชาย 2,891 คนหญิง 3,185 คนผู้บริหารเทศบาลตำบลหล่มเก่าประกอบไปด้วยนางวาสนาธีรนิตินายกเทศมนตรีตำบลหล่มเก่านางพัทรวดีปรังสีทรัพย์รองนายกเทศมนตรีตำบลหล่มเก่านายเกรียงศักดิ์อู่สุวรรณรองนายกเทศมนตรีตำบลหล่มเก่านายสุทธิพงศ์อัครลาวันเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหล่มเก่านายบุญช่วยกีเรียงที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหล่มเก่านางทวินบัวผันที่ปรึกษากิติมศักดิ์สภาเทศบาลตำบลหล่มเก่ามีสมาชิกสภาเทศบาลรวม2เขตเขตละ6คนสมาชิกสภาเทศบาลเขต1ประกอบด้วย 1. นายชาญวิทย์ปรางวัฒนานนท์สมาชิกสภาเทศบาลเขต1 2.
นางจงรักสุขหอมสมาชิกสภาเทศบาลเขต1 3นายมานพบุญคงสมาชิกสภาเทศบาลเขต1 4นายพนาวันชัยโฉมสมาชิกสภาเทศบาลเขต1 5นายประภาสภักดีสารสมาชิกสภาเทศบาลเขต1 6นายทองสาจำรีสมาชิกสภาเทศบาลเขต1สมาชิกสภาเทศบาลเขต2ประกอบด้วย1นางอุบลพิดิษฐ์สมาชิกสภาเทศบาลเขต2 2นางปัญชลีบุญยถาวรสมาชิกสภาเทศบาลเขต2 3นางปริศนาคงอ่วมสมาชิกสภาเทศบาลเขต2 4นายเทียบจันจอมสมาชิกสภาเทศบาลเขต2 5นายสุเมธจงสิริรักษ์สมาชิกสภาเทศบาลเขต2การแบ่งโครงสร้างส่วนราชการโดยมีนายวีระจันเพ็งเป็นปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลลมเก่าแบ่งโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น5กองดังนี้ 1. สำนักปลัดเทศบาล 2. กองคลัง 3. กองช่าง 4. กองสาธารณสุข 5. กองการศึกษาเมืองลมเก่ามีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานเป็นเมืองที่มีความสำคัญเมื่อครั้งอดีตจากการเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณและเป็นย่านการค้าที่แวดล้อมไปด้วยพื้นที่เกษตรอันอุดมสมบูรณ์แต่ในปัจจุบันสถานการณ์การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในบริเวณรอบๆเมืองลมเก่าได้ขยายตัวเปลี่ยนแปลงไปแบบก้าวกระโดดกระแสความนิยมการท่องเที่ยวมีเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณเมืองลมเก่าจำเป็นต้องมีมาตรการและแนวทางในการจัดการเมืองเนื่องจากการเตรียมความพร้อมรับมือกับการพัฒนาในรูปแบบต่างๆซึ่งจะส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของเมืองในอนาคตการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ดังกล่าวอย่างเข้มแข็งและเปลี่ยนให้กลายเป็นโอกาสในการฟื้นฟูบ้านเมืองนั้นจำเป็นต้องมีองค์ความรู้จากภาควิชาการโดยการศึกษาเพื่อค้นหาของดีที่ยังมีอยู่ทั้งความแตกต่างอันเป็นเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงชุมชนในอดีตจนถึงปัจจุบันและหนทางในการฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนจากการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญให้เกิดขึ้นในชุมชนควบคู่ไปกับการส่งเสริมการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอันจะช่วยพลิกฟื้นวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติทั้งด้านกายภาพเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อเป็นเมืองตัวอย่างและเกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ต่อเมืองอื่นๆในการที่จะพัฒนาและฟื้นฟูเมืองอย่างยั่งยืนต่อไปอย่างไรก็ดีโดยภาพรวมการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นการรักษาดุลยภาพของปัจจัยต่างๆโดยเฉพาะปัจจัยทางด้านสังคมวัฒนธรรมที่มองลึกลงถึงระดับตัวคนอันเป็นต้นเหตุปัญหาความไม่สมดุลของการพัฒนาในด้านอื่นๆที่มักจะเกิดขึ้นเสมอโดยความรู้เท่าไม่ถึงการดังนั้นการพัฒนาโดยยึดการพัฒนาคุณภาพของคนเป็นแกนหลักโดยมุ่งให้เกิดจริยธรรมอันดีขณะเดียวกันก็พัฒนายกระดับคุณภาพของปัจจัยต่างๆไปพร้อมกันอย่างตระหนักถึงความสอดคล้องเหมาะสมกับพื้นฐานที่มีอยู่เป็นการให้ความสำคัญกับลักษณะเฉพาะตัวของชุมชนอันได้แก่พื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมพื้นฐานทางกายภาพและพื้นฐานทางเศรษฐกิจทั้งนี้เพื่อไม่ให้การพัฒนาต้องขัดแย้งหรือไปทำลายวัฒนธรรมเดิมให้สูญเสียไปโดยจริยธรรมอันดีของคนดังกล่าวจะเป็นตัวควบคุมดุลยภาพของการพัฒนาไว้ทั้งระบบและเป็นเพียงสิ่งเดียวที่จะรักษาความยั่งยืนให้สืบต่อไปได้จากบริบทของเมืองลมเก่าเท
ทิศทางการพัฒนาจึงควรเป็นไปในเชิงอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยลงพร้อมกับเปิดบ้านเพื่อต้อนรับผู้มาเยือนในฐานะนักท่องเที่ยวมากขึ้นด้วยกระแสของวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการเรียนรู้และโลกาภิวัตน์ซึ่งเรียกร้องให้ชุมชนต่างๆต้องปรับตัวตามให้ทันในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นไว้ให้ได้ด้วยเพราะสิ่งนี้เป็นทั้งทรัพยากรและภูมิคุ้มกันกล่าวคือหากสูญเสียซึ่งวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไปก็หมายถึงการสูญสิ้นไปของทรัพยากรหรือทุนทางสังคมนั่นเองซึ่งก็ไม่อาจนำมาเป็นแรงจูงใจแก่นักท่องเที่ยวได้อีกจากการศึกษาบริบทด้านต่างๆและจากการนำเสนอกรอบแนวคิดการฟื้นฟูและพัฒนาเมืองหล่มเก่าข้างต้นสามารถนำมากำหนดเป้าหมายหลักหรือวิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองหล่มเก่านโยบายการบริหารงาน7ด้านเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลหล่มเก่ามีดังนี้ 1. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานมุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบริการสาธารณะ 2. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะดูแลรักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 4. นโยบายด้านการพัฒนาการสาธารณสุขและการมีสุขภาพดี 5. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีการกีฬาและนันทนาการ 6. นโยบายด้านการพัฒนาสวัสดิการสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน 7. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองการปกครองมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการปกครองหล่มเก่าเป็นเมืองน่าอยู่ควบคู่กับวิถีวัฒนธรรมไทยหล่มเป็นเป้าหมายของการฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนเมืองหล่มเก่าในด้านต่างๆโดยทำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีวัฒนธรรมอันดีงามของคนหล่มเก่าหรือชาวไทยหล่มและใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนและชุมชนในมิติต่างๆข้างต้นโดยสร้างค่านิยมเชิงคุณค่าต่อมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองและการเล็งเห็นประโยชน์อย่างรอบด้านของประชาชนผู้เป็นเจ้าของซึ่งต้องอาศัยเวลาในการซึมซับดังนั้นสิ่งที่ควรทำคือการปลูกฝังให้เกิดในเด็กและเยาวชนตั้งแต่ต้นพร้อมกับการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชาวชุมชนด้วยกิจกรรมการมีส่วนร่วมต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่นกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหรือการให้รางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นเพื่อการอนุรักษ์บ้านเก่าและอาคารมีคุณค่าต่างๆการรณรงค์การใช้ภาษาและการแต่งกายแบบพื้นเมืองกิจกรรมภาพเก่าเล่าเรื่องย้อนประวัติศาสตร์เมืองหล่มเก่าเป็นต้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความสุขด้วยวิถีแห่งความพอเพียงโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติให้เป็นวัฒนธรรมพอเพียงซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขได้เท่านั้นยังเป็นหลักแห่งจริยธรรมอันดีที่จะทำรงสมดุลของการพัฒนาด้านต่างๆให้มีความยั่งยืนด้วยคุณลักษณะสำคัญของความพอเพียงแนวทางการดำเนินงานให้มีศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเน้นความต่อเนื่องของคนทุกวัยในครอบครัวทั้งเด็กหนุ่มสาวและคนชรามาใช้เป็นแนวทางในการจัดตั้งศูนย์3วัยเทศบาลตำบลหล่มเก่าได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวจึงได้ดำเนินงานด้านสัมพันธ์คน3วัยใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะผู้บริหาร
และนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เน้นความต่อเนื่องเชื่อมโยงเป็นวงจรของทุกช่วงวัยภายใต้การดำเนินงานของหลักเหตุผลตั้งแต่การกำหนดนโยบายที่ชัดเจนและการถ่ายทอดลงสู่ระดับต่างๆเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยคำนึงถึงปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จตลอดจนข้อดีข้อเสียต่างๆ